SNAP tests are based on the same technology used in reference laboratories. Bidirectional flow improves sensitivity by giving the sample two chances to bind to antibodies. The integrated wash step in SNAP tests maximizes specificity by removing debris from the read window. Amplification maximizes sensitivity by allowing you to see even low level positives, so it's easier to make the right decision for your patient. One SNAP can change everything. สวัสดีค่ะสตาตราแพทย์ทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางบริษัท i d เดได้เชิญให้อาจารย์เนี่ยมาพูดถึงเรื่องโรคฟิลัยร e โทรไวรัสอินเฟคชันในแมวนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่สําคัญเกือบจะมากที่สุดโรคหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเราทราบความสําคัญของมันมานานแล้วนะคะแต่โรคนี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นหลายๆสิปีที่ผ่านมานะคะ,ะเราได้ทราบกันแล้วว่า กลุ่มของฟิล l ยลิโทรไวรัสเนี่ยเป็นกลุ่มโรคของลิโทรไวรัสที่ใหญ่นะคะมีทั้งประกอบไปด้วย2ไวรัสที่สําคัญก็คือฟิลัยลิวคิเมียไวรัสหรือที่เราเรียกว่าลิวคิเมียลิวคเมียชื่อสั้นๆที่เราคุยกันนะคะหรืออีกชื่ออีกโรคหนึ่งก็คือฟิลัยอิมมูโนเดเฟชชันซีไวรัสหรือโรคคุมค,คุมการบกพร่องในแมวที่เราเรียกกันสั้นว่า FIV f i นะคะทีนี้ไวรัสทั้งสองตัวเนี่ยเอ่อมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็น วีโโทไบลัสแต่สิ่งที่สำคัญของมันก็คือมันประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญก็คือเอนเวลอปอยู่ข้างหน้าข้างนอกเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นข้างในชื่อเป็นเรียกว่านิวคลแคปซิดนะคะทีนี้ตัวที่สำคัญของเรื่องเอนเวลอปของอกลุ่มไวรัสตัวนี้ก็คืออย่างเช่นในกรณีเอฟไอวีเนี่ยมันจะมีแอนติเจนิบดิฟซิงเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนของเอฟไอวีถึงยังในคนถึงไม่เคยออกมาได้เลยนะคะแต่ของแมวเนี่ย ออกมาได้กว่าเกือบ20ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกสับไทยอย่างที่เราทราบกันนะคะทีนี้ลักษณะของ flv เนี่ยต่างไปนิดนึงมันเป็นกลุ่มของ gamma retrovirus นะคะเป็น single strand rna แล้วก็ที่สำคัญไวรัสของเอสซีคเมียเนี่ยมันอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้นานนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแบบให้อ,อุปกรณ์การเลี้ยงแมวอะไรต่างเนี่ยมีการฆ่าเชื้อไปตากแดดพวกนี้ก็จะ ไวรัสพวกนี้ก็จะตายไปเลยหรือว่ามีการเอาไปขัดเอาไปล้างฟอกสบู่ล้างด้วยน้ํายาต่างๆเนี่ยไวรัสนี้ก็จะตายถ้าอย่างง่ายดายนะคะทีนี้จุดสําคัญของเรื่องซิงเกิลสแตรดอาร์เอไวรัสเหล่านี้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของลิวคเมียนะคะเมื่อไวรัสลิวคเมียซึ่งเป็นอาร์เอไวรัสเนี่ยจะเข้าเซลล์เนี่ยมันจะมี uh, การเปลี่ยนตัวเป็นดับเบิลสแตรดอาร์เอซึ่งตรงนี้จะใช้ซม Reverse transcriptase ซ,ซึ่งเป็นอยู่ในแคปดิโครแาไิดของไวรัสตัวนั้นมันจะเปลี่ยน RNA เป็น DNA แล้วไวรัสพวกนี้จะกลายเป็นโปรไวรัสที่เรามักจะส่งทํา PCR กันอย่างที่บอกว่าหาโปรไวรัส RNA DNA เลยเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้ที่เราหากันนะคะพอเมื่อมันเปลี่ยน,เป,นเป็น double s t r a n ์ RNA แล้วเนี่ยไวรัสตัวนี้ก็จะเข้าสู่เซลล์ได้นะคะแล้วมันก็จะทำให้โฮสต์เนี่ย ผลิตตัว DNA ที่เป็นส่วนของไวรัสนะคะอาจจะ i ินเฟ t วิดเอ t w i ดเอาไวรัสโปรดักชันก็ได้หรือ transform to tumor cells ก็ได้หรือไปทำลายภูมิคุ้มกันอของตัวเซลล์นั้นๆที่มัน infect ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเ,นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจถึงกระบวนการตรงนี้นะคะทีนี้วันนี้มาพูดที่นี่นะคะที่ไฮเดกก็อยากจะนำเคส <c oughs> แมว3เคสที่ได้ รักษากันมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยอาจารย์น่าคงจะเหมือนคุณหมอทุกๆท,ท่านที่แบบเจอริวคีเมียเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เจอเอฟไอบีเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีคนถามว่าเออทำไมทำไมมันไม่หายไปจากบ้านเราสัทีเนาะเราคุยกันมาตั้งแต่ชมรมแมวชมรมแมวเนี่ยก็ตั้งมา14ปีแล้วนะคะโลกนี้ก็อยู่คู่ชมลมแมวมาตลอดเลยแบบเออมันแปลกจริงๆนะคะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าแมว3ตัวเนี่ยติดเชื้อรีโชไวรัส ได้หรือไม่มันเป็นหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องว่าแมวจะติดเชื้อมันเยอะขนาดไหนความชุกมันเยอะขนาดไหนนะคะก็มีการศึกษาของดรบูชดรเบลล์และโอคอนเนอร์แอดอลเนี่ยนะคะในช่วงปี2008-2016ถึงเนี่ยเขาก็หาความชุกของทั้งสองโลกในทวีปต,ต่างๆของโลกนะคะมีตั้งแต่ North America, นอตอเมริกาทำการศึกษาที่แมวที่ทำการทดสอบนะคะชุดทดสอบเนี่ยหาการติดเชื้อทั้งสงเนี่ย ในแมว2ล้านตัวนะคุณหมอมีลูคีเมียเพอเวเลนซ์ความชุกแค่สี่เปอร์เซ็นต์เอฟไอเวียนตี้บาดีมีห้าเท่านั้นนะคะจะเห็นว่านอร์ทอเมริกานี่แบบเป็นอะไรคะเป็นไอดอลนะของทุกคนก็ติดน้อยมากร้อยตัวติดสี่ตัวนั่นเองเอฟไอวีร้อยตัวติดห้าตัวนะคะแคริบเบียนยังพอใกล้เคียงแต่พอไปดูลาตินอเมริกาคุณหมอเห็นไหมคะลาตินอเมริกาทดสอบไปเก้าพันเกือบหมื่นตัวเนี่ยเป็นเอฟเอวีตั้งสิบสามเปอร์เซ็นต์ร้อยตัวมีสิบสามนะคะเอฟไอวีมีเจ็ดนะคะ นอร์ทเ r n e ร์ยุโรปก็ดีคล้ายๆกับเมกาก็มีเจ็ดเจ็ดซาวทเอียร์ยุโรปสิบส questionable แล้วนะคะแต่พอมา middle east นี่ก็เยอะเหมือนกัน14ของ flv e แล้วก็14%ของ fi v นี้ส่วนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือบ้านเราเอเชียแปซิฟิกอาจจะ include แบบจะแปนอะไรอย่างเงี้ยนะคะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเขาเป็นกเกาะจะมีประมาณ6%นะคะร้อยตัวมี6ตัวที่เป็น flv positive แล้วก็ fi v ก็มี13 ตัวจากร้อยตัวที่เป็น FIV อนะคะอันนี้เป็นที่ประเทศไทยเราเป็นยังไงนะคะประเทศไทยเราก็มีคนสนใจมาศึกษามากมายคือนู้นถ้าเกิดว่ากลับไปในอดีตนะคะตั้งแต่ท่านอาจารย์พันจิต1 9 9่ง่ใช่ไหมคะของอาจารย์นีหน้าเก้แนะคะเออและมีหลายๆท่านส่วนใหญ่นี่ในไทยแลนด์นี่จะมีเยอะพอสมควรเนาะนะคะถ้าคุณหมอดูตัวเลขเนี่ยหมอจะพบว่าตัวเลขจะแวรรี่ต่างกันนะคะอย่างเช่นของ อของอาจารย์และกันอาจารย์ทําในแมว145ตัวได้ FIV 32.1อันนี้เป็นแมวป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลสัตเล็กนะคะถ้าอาจารย์พันจิตทําทได้40 40%ก็คือ,อเยอะเหมือนกันนะคะ40ตัวส่วนถ้าเกิดอาจารย์วรพร์สุขุมอาสีเนี่ยอาจารย์ทำไปเก็บถ้าอาจารย์จาไม่ผิดก็คืออาจารย์ไปเก็บตัวอย่างเลือดจากแมวที่ทำหมันมั้งนะคะก็มี20 24 f i f e L v 24.5 FIV e 20สเออสนะคะส่วนล่าสุดนี่ก็คือของอาจารย์อา,อ,าอาจารย์สนันทิพาเนี่ยนะคะกานิสิตเนี่ยเขาเอาไปเอาเลือดจากเ7 7อตัวของแมวเลือดแมวที่ส่งไปที่แลบแห่งหนึ่งนะะเนี่ยเขาพบว่ามีเอฟแล้วก็ f e L v 16.5นะคะคือถ้าดูตัวเลขตรงนี้คุณหมอดูตัวเลขส่วนใหญ่ของไทยแลนด์ตรงตรงช่วงที่เป็น f i e v คุณหมอจะพบว่ามันเยอะ มันเป็นสิบมันไม่ใช่แบบนอร์ทอเมริกาสามห้าห้าหกอะไรเงี้ยนะคะบ้านเราอะเยอะพอสมควรเลยนะคะมาเลย์ก,ก็ไม่ได้ต่ำกว่าเรานะะักใช่ไหม f i e V สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะอีกเอ่อ FIB สิบสองจุดสองนะคะเพราะฉะนั้นในทางเอเชียโดยเฉพาะเซาท์อีเซียของเราเนี่ยมันก็เป็นโรคที่สําคัญแล้วเราก็เจอบ่อยมากเพราะฉนไม่แปลกใจที่สามถึง <c oughs> มดแมวเดินเข้ามาสิบตัวเนี่ยคุณหมอจะเจอสามถึงสี่ตัวที่เป็นเลวคิเมียที่เดินเข้ามาหาคุณหมอ หรือถ้าเกิดว่าแมว10ตัวที่เดินเข้ามาหาคุณหมอก็อาจจะมี2-3ตัวแล้วที่เป็น FIV แทบแทบทุกวันหรือทุกสัป,ปดาห์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เจอได้บ่อยพอสมควรนะคะด้วยการศึกษาของท่านอาจารย์สันิพาและนิสิตแบบเดียวกันเขาพบว่า overall อันนี้อาจารย์สันิพาททำในช่วงของ2013-2014อันนี้เป็นเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีเนี่ยก็มีทดสอบอตรวจความชุกนะคะ พรว่า f i e v เใช้ฉยๆนี่มี16.5นะคะ FIV มี5.4เแล้วก็ถ้าเกิด c o อินเฟคชันก็คือมีทั้ง f i e v และ FIV ด้วยก็คือมี3.5เนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอดูตัวเลข5นะคะ16 3.5เนี่ยก็แสดงลิวคิเมียก็ยังเยอะอยู่นะคะมันหลายปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็น10 20, 20ปีมันก็ยังอยู่เสมอเลยนะนี่คำถามก็จะถามว่าเอ ทำไมบ้านเรามันเป็นอะไรทำไมมันถึงได้เยอะแยะมากมายทำไมนอนอเมริกายุโรปทำไมญี่ปุ่นเขาดูแบบเขาเพอร์เฟกจังเลยนะ <c oughs> อันนึงเนี่ยก็บอกได้ว่าอาจจะเกิดจากการที่ทางยุโรปเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยเขาเจอลิีคิเมียกับ FIV ีเนี่ยก่อนเรานะฮะแล้วเขามีการพัฒนาการทดสอบเนี่ยได้มาก่อนเราเหมือนกันแล้วก็มีชุดทดสอบที่ใช้อย่างสม่ําเสมอเขาทดสอบแล้วเขาก็สกรีนเอาเขาทดสอบแล้วก็สกรีนเอา เขาแยกแมวเป็นส่วนๆตลอดแต่แมวบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแบบแ,บบแมวป่วยนในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยพอพูดให้เจ้าของฟังแล้วเจ้าของก็อบอกให้แยกกันเขาก็แยกไม่ได้เพราะว่าเขารักแมวหรือบางทีเขาอาจจะเลี้ยงแบบเป็นคอนโดหรือว่าเป็นแบบว่าห้องแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาแยกไม่ได้เพราะนการที่เราจะใช้เทสแอนิวมูเบอร์โปรแกรมเข้ามาใช้จริงๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะเป็นเฟลเลียของของเรื่องนี้คือแม a จเมนต์เหมือนกันนะคะ ทีนี้ล่าสุด <c oughs> ที่อาจารย์ไปเจอมาก็คือปี2022ปีที่แล้วนะคะมีะท่านอาจารย์อุม,อมาพรรุ่งสุริยะวิบูลนะคะกับท่านอาจารย์จตุพรของทางเกษตรนะคะทำการศึกษาปัจจัยเสียงแล้วก็ค่าแลบบค่าอะไรต่างๆซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าสนใจมากนะคะอันนี้เป็นลักษณะของทดสอบอ480ตัวมแมว480ตัวทำเป็นแอนติเจนเทส2 flv แล้วก็แอนติบอดีโดยใช้ชุดทดสอบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีผลยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตารางซึ่งค่อนข้างจะเอียดนิดนึงเดี๋ยวลองมาดูกันทีละตัวนะคะเอาลิวคีเมียก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าลิวคีเมียเพศผู้เพศเมียเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะห้าสิบแป่เอ็ดพศไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะคะอายอุลิวคีเมียก็เป็นเด็กขนาดที่เอฟก็จะเป็นแมวที่แก่กว่านถะะ้าประมาณเปีนะคะ ดส d o m e s t i c แทรเก้สนะคะทั้งคู่เป็น d o m e s t i c Short แท i r ที่นํามานะคะ <c oughs> uh, การตอนก็ไม่ได้มีผลอะไรอันนี้41อันนี้58แต่ปรากฏว่าในของ fiv นี่เราพบว่าแมวที่เป็นตัวผู้ที่ไม่ได้ตอนถึงเนี่ยถึง75%เป็นี่ยเป็น fiv เยอะอันนี้ก็อาจจะเพราะว่าแมวที่ไม่ได้ตอนเนี่ยเป็นแมวหนุ่มที่มี aggression หรือว่าจะเป็นแมวดุนะซึ่งจะ ติดต่อผัดกันทางการกัดน,นะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะแมวที่ป่วยก็จะเจอเชื้อเยอะทั้ง2อันนะคะแปดสิในลิคิเมียเอฟีก็83%นะคะแล้วก็ถ้าดูเรื่องการเลี้ยงเป็นโอนชิปนะคะถ้าเป็นเพชทั้งคู่เพชเนี่ยเจอเยอะแต่แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นสเตรยก็คงจะเอามาตรวจอะไรลำบากเพราะ,ะนั้นก็อาจต้องเป็นแมวมีเจ้าของพอสมควรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การเลี้ยงของ FIV เนี่ยถ้าถ้าเป็นแมวที่เลี้ยงข้างนอกบ้านเนี่ยนะฮะเป็นแมวดุที่เลี้ยงนอกบ้านเนี่ยติดเชื้อถึง70%นะคะของ FIV นะะอันนี้เป็นลักษณะของบ้านที่มาตรวจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่เป็นหลังๆนะคะืลงองานที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ทั้ง2ตัวทั้ง FELV แล้วก็ FIV เนี่ยอ,อยู่ในเป็นบ้านที่มีแมวมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะคะ ส่วน FIV เนี่ยถ้าพูดถึงพฤติกรรมแมวก็จะเป็นแมวดุอันนี้ก็ตรงตามที่สตีเปเปเปไป,เ,ปเลยนะคะอย่างที่เราเรียนมากันอันนี้ก็เป็นเอามาดูอีกทีหนึ่งนะคะในแง่ของอะไรที่เป็นปันจจัยเสี่ยงนะคะก็จะพบว่าเรื่อง STray cat นี่ก็อันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในแง่ของ FIV นะคะอ,อย่างอื่นก็มีพวก outdoor นะคะที่จะต้องดูด้วยนะคะนี่ก็มี outdoor กลุ่ม outdoor นะคะ uh, อันนี้เป็น o d d เ ratio น,นี่เป็นค่าของ o d d เ ratio o d d โ ratio จะซิกถ้า c o n f น d ์อิน interval ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างนี้หากจะ significant คือมันไม่ได้เกี่ยวตรงที่หนึ่งอันนี้คืออันนี้จุดตัดพอ i n t อันี้แสดงอ,อัาเนี่ย s t r a y c a t b a s e s o n cat เนี่ยนะคะลิวคีเมียก็โอเคอันนี้ก็ s t r a y c a t b a s e s o n cat เหมือนกันนะคะทีนี้มาดู Clinical s i g n พบว่าแมวลิวคีเมีย60ตัวเนี่ย คลีอสารที่สำคัญเนี่ยนะฮะที่ทางการศึกษาของอาจารย์จตุพรพบก็คือมีพลูไรฟฟูชันนะคะมีเงือกซีดนะคะใน FIV ซึ e L v, ่งเราเจอกันบ่อยนะคะมีโลหิตจ,จางนี้เป็นทิ่พิเอลเลยนะคะที่เราเจอแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มี medasitonal lymphoma ด้วยนะคะในขณะที่ FIV เนี่ยนะฮะเราพบว่าจะมีเรื่องกรณีของพวกช่องปากอักเสบซึ่งเราเจอมานหนแล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาจารย์มาสนใจเรื่อง <c oughs> เอฟเอลวี uh, A L B, เพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเจอแต่แมวที่มีปากเปื่อยปากเสบเยอะมากเลยนี่ปัจจุบันก็เส้นเดียวกันเพราะยังอยู่เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคุณหมอเจอแบบแมวที่ปากเสบเรื้อรังทำไมไม่หายสักทีมีเงืกไม่กินข้าวเบื่อหาเนี่ยทดสอบเลยนะคะเอฟเอวี F A B ได้ส่วนใหญ่ก็จะ o s i ิท v ฟนะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะพบว่าในแมวที่มี น้ำหนักตัวลดลงหรือคเมีก็มีนะคะนี่กรณีที่เป็นโบสโบส์ที่คืออะไรโบสนี่คือมีทั้ง2 Infe c t i o กนะคะก็คือมีทั้งลิวเคเมียและก็มีเฟบีด้วยนะคะส่วนใหญ่พวกนี้อาจ,จะเป็นกลุ่มที่พัฒนาไปเป็นมะเร็งบ่อยมากแล้วก็จะมีน้ําหนักตัวลดพวกนี้นะคะอันนี้เรามาดูเคสแรกเราเลยนะคะเคสแรกเราเป็นแมวชื่อมอนะคะอัพพันธุมิสติกช็อตแฮเพศผู้อายุ สี่ปีนะคะก็สี่ปีก็ถือเป็นแมวอายุก,ก,กลางๆนะคะน้ำหนักสามจุดห้า body condition score สามมาแบบอย่างเงี้ยนะคะอโนเล็กเซียนะเราเจอทุกวันเลยนะคะแมวที่มาแบบเบื่ออาหารนะคะซึมซึมเบื่ออาหารแมวอายุก,กลางๆส่วนใหญ่จะค่อนไปทางเด็กๆนะคะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้นย,ยน,นะคะอันหนึ่งก็ซึมซึมบางตัวเคยดุนะคะแต่พอมาถึงเราเนี่ยก็ ไม่ดุประวัตินะคะประวัติก็ <c oughs> เป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจเลือลังนะคะแต่กินอาหารกินน้ำได้เป็นปกตินะคะขับถ่ายได้ทีนี้ทีนี้ประโยคที่สำคัญของอ,อันนี้นะคะก็คือเรือหลังเป็นมันนาน <c oughs> เป็นมันนานแล้วใช่ไหมมีไอาจาม มีหายใจลําบาก <c oughs> มาเป็นระยะๆนะคะอันนี้เป็นคี้หินคี้หินนั่นหนึงนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นพวกร <c oughs> รีโทไวรัสหรือเปล่านะคะอันนี้น่าจะเป็นเราบอกแล้วว่ารรีโทไวรัสมีลักษณะอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปนแล้วนะคะก็มีสองสองตัวของรรีโทไวรัสที่เราจะต้องเออ่ไปพิจารณานพิเศษนะคะก็มาดูตัวที่หนึ่งเลยลิวชีเมีย ลิ้วขี้เมียเป็นไงนะฮะลิ้วขี้เมียนส่วนใหญ่เจอในแมวเด็กตัวนี้สิปีใช่ไหมคะก็แก่กว่าเจ็ดเดือนเนาะนะคะเลี้ยงอยู่ในแมวที่เลี้ยงร่วมกันตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไปอย่างนี้เราก็ต้องถามเจ้าของใช่ไหมคะว่าเออเลี้ยงแมวกี่ตัวนะคะมีเปนตันผสมปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็ <c oughs> มีการฉีดวัคซีนมาก่อนหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น คำถามที่สําคัญที่เราจะต้องถามเจ้าของแมวเสมอนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยลูกคีเมียนี่มันทํามันจะมีหลายฟอร์มมันไม่ใช่การาหายใจไม่ออกอย่างเดียวเป็นโรควัดอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นลักษณะของกดภูมินะฮะอย่างกดกรณีที่มันะะกดภูมิเนะะี่ยห้เวลามันกดภูมิปับะะ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังท้องเสียเลื้อหังหรืออะไรไปดีเป็นต้นนะคะ แต่ส่วนหนึ่งของลิวคีเมียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอนิเมียบ้านเรานี่เกิดอนิเมียเยอะมากอันนี้เป็น <c oughs> ั u b type 4ซึ่งหลวพี่ตัวอาจารย์ว่ามันแทบจะเป็นเมเจอร์หนึ่งเลยที่ทําให้เกิดโรยจางนะฮะนอกนั้นทาให้เกิดพวกอ b o r t i o นก็ได้เอ,อ่อแท้งคลอดแล้วก็แทง้งลูกตายในลูกตายในขัดในพวกนี้เป็นต้นนะฮะจะมีเรื่อง r e โ r ร d u c t i v e p เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นก็เป็นลักษณะของท้องเสียเหลือหลังที่เมื่อกี้บอกไปแล้ว ในอาการท้องเสียหรือหลังพวกนี้ก็ต้องคิดถึงลิวคีเมียเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอ <c oughs> เยอะขึ้นตามลําดับก็คือพวกกรณีของลิมโฟสัโคมานะคะอาจจะมีลักษณะของเป็นมีเดียสตินัลลิมโฟสัโคมาหรืออาจจะเป็นลักษณะของอเป็นเอลิเมนทารีลิมโฟสัโคมาที่อยู่ในช่องท้องก็ได้นะคะเจอเยอะแต่ี้เด๋ยวนี้แทบเกิดแทบทุกรายปไปนี่ทั้งนั้นเลยทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องพาเธ จะไดสิิของมันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าลิวคีเมียเวลาเราคุยกันเราฟังจะพูดว่าเกิดในแมวที่รักกันใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีการเลี้ยงกันนี่ไวรัสส่วนใหญ่ของลิวคีเมียเนี่ยจะติดมาทางน้ําลายอยไวรัสมัญจะพูลิงอยู่ในน้ําลายนะแต่ก็มีไวรัสออกอยู่ทางซิคเรชั่นอื่นๆเช่นในน้ำปัสสาวะก็ได้อุจจาระก็มีนะแต่หลักใหญ่ของมันนี่ก็คือสไลวว่าน้ำลายนอกจากนั้นการ ส่งผ่านของจากแม่ไปสู่ลูกก็มีนะคะผ่านทางน้ํานมก็ได้หรือจะอาจจะผ่านทางลกก็ได้เป็น t r a n s p พ a c e n t a ดฉะนั้นถ้าเกิดแม่แมวเป็นลิวคิเมียลูกก็มีโอกาสเป็นลิวคิเมียได้เลยนั่นนั้นเขาถึงเป็นสาเหตุที่เราเจอได้ในลูกแมวตัวเล็กๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เราต้องจำเอาไว้นะคะทีนี้การวินิจฉัยลิวคิเมียทําไงข้อหนึ่งเนี่ยเป็น point of care poc นะคะอันนี้เป็น <c oughs> เราทำกันบ่อยนะคะในทางคลินิกเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะจอดเลือดมาเอ่อเอาพลาสมาหรือซีรั่มมาตรวจนะคะก็าสามารถจะแยกได้เลยอันนี้มันเป็นแอนติเจนเทซึ่งเราดีแท็พียีในเลือดนะคะการที่มันมีไวรัสพาร์ทิเคิลในเลือดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไวริเมียนะคะเป็นพาร์ทิเคิลไวรัสที่กระจายในกระแสเลือดนะคะอันที่2นะคะก็คือ IFA เมืองไทยเนี่ยเรายังไม่มี IFA ที่พัฒนามาใช้ในทางคลินิกโดยตรงนะคะ,ะแล้วก็จะมีในห้องวห้องรีเสิร์ชปฏิบัติการต่างๆนะคะแต่ข้อ3มเนี่ยมีการทำเป็นคอมเมอรเชียลแล้วก็คือ PCR ของ Proveral DNA ซึ่งอันนี้ก็พบว่าในท้องตลาดปัจจุบันนี่เราก็นิยมทำส่งกันเรื่อยๆนะคะในกรณีที่เราสงสัยนะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพเดียวกับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงแต่สไลด์แรกๆที่บอกว่า ตอนนี้มันจะเปลี่ยนจาก RNA มันต้องเปลี่ยนเป็น DNA ก่อน <c oughs> ซึ่งอันนี้พอถ้าเกิดเราดีเทคตรงนี้ได้ก็น,นั่นก็ p o s ิท i v นะฮะอันนี้เป็นภาพของ IFA นะคะถ้าเกิดว่า o s i ิท v e ก็จะมีการเรียงแสงเกิดขึ้นอันนี้ต้องยอม i m m u n o h i s t o c h e m ซึ่งส่วนมากเป็นในการวิจัยอะไรต่างๆมากกว่าเป็น Research นะคะมากกว่าจะเป็นในทางคลินิกทีนี้ดรแคทรินฮาร์ดแมนเอง <c oughs> ในปี2007เ,เขาเคย สงสัยเรื่องเกี่ยวกับ uh, POC อ uh, ะคะ Point of Care ต่างๆเขาก็เอาหลายๆยี่ห้อของทุดทดสอบนะคะมา uh, เปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะพบว่า <c oughs> ทุดทดสอบเหล่านีนะะ้ถ้าไปดูในเรื่องของ Sensitivity เนี่ยนะคะหมอจะเห็นว่าแทบทุกยี่ห้อเลยนะคะก็จะมีมีความไวที่ไวมากเลยนะคะเก้บกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยขณะที่ความจำเพาะเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกัน <c oughs> เห็นไหมบางอันก็99.9 99.6 90กว่าทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นชุดทดสอบของ POC ของ FLV เนี่ยสำหรับอาจารย์และอาจารย์ก็เชื่อถือได้พอสมควรคือถ้ามันบวกก็คือบวกนะฮะถ้าลบก็คือลบนะฮะอย่างกรณีของ Positive p r e d i c t e d Value นี่ก็คือถ้าบวกแล้วแสดงว่าแปลว่าบวกใช่ไหมเขาบอกถ้าบวกก็คือบวกจริงๆรเนี่เปอร์นะฮะส่วนของ i d e x เนี่ยนะฮะ Negative Predicted Value ถ้าเป็นลบเขาเป็นลบจริงๆ100%เลยถ้าเขาลบ mm hmm. ก็คือเขาลบจริงๆเลยซึ่งอันนี้ก็โดดเด่นกว่าอันอื่นที่ฉันกันเชนเดกาสน,นะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ดูได้แทบทุกค่าเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบกันจากเปเปอร์ของ professor h a f l e a n ันะฮะซึ่งก็ทำให้เครือขาดพอสมควรแล้วเราก็สามารถจะเชื่อ POC point of care ได้พอสมควรนะฮะแต่มันก็มีตัวที่มันมี question เสมอ,สมอ ซึ่งพี่ตัวอาจารย์เข้าใจว่ามันมักจะมี question ตามมาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอ,อย่างตัวที่เป็นลบเนี่ยลบจริงหรือเปล่านะบางยี่ห้อเนี่ยนะลบลบจริงเปล่าสาุดท้ายคือ้องไปหา pcr ของ proviral DNA กันเป็นต้นนะคะอันนี้เป็น p าพาโทเจนิิสของเ e ลคิเมียนะอันนี้เป็นเป็นอันที่จะเรียกว่าไงดีเป็นไวรัสที่มีการติดเชื้อแล้วเอาคำเนี่ยมัน หลากหลายพอสมควรทําให้คุณหมอหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างสับสนหรือจะไปช้าๆนิดนึงนะคะสมมติว่ามีการติดเชื้อไวรัสนะคะลีคิเมียนะคะอาจจะเข้าไปทางปากก็ได้หรืออาจจะเข้าทางจมูกก็ได้นะคะออหรือ n a s อลเอ็กซ์โพก็ได้นะคะเชื้อจะไปกระจายอยู่ตามออโรเฟนเชียลลิมฟอยทิชชูก่อนนะคะนี่ถ้าเกิดว่าแมวแมวฝั่งนี้เป็นแมวแข็งแรงนะถ้าแมวมีแข็งแรงแมวมีเอฟ อิมมูเลสปอบปรับแมวพวกนี้ก็จะสามารถสู้นะ,ะต่อสู้กับไวรัสได้สุดท้ายแมวก็จะเฮลตี้กลับมาเป็นเฮลตี้เหมือนเดิมนี่เลยเป็น FELV Negative h e a l t ลตี้แนะคะกลุ่มนี้ก็ e อเฟคท i m อิม r e s p o n s e นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็น i n น f f e c t i v e Immune Response นี่ไม่สบายอย่างอาจารย์เนี่ยบอกไงบอกไง,ไ,ง,ไ,งไม่สบายเป็น Ineffective Immune r e s p o อยู่ถ้าเกิดติดเชื้อเป็นไงเชื้อก็สามารถจะ แพร่กระจายไปตามกระแสะเลือดซึ่งเราเรียกว่าไวริเมียมที่จำบอกแล้วเป็นไวริเมียมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ชุดทดสอบชุดทดสอบเมื่อกี้ P.O.C ของเราเป็นเราหา P.27 ในกระแสะเลือดใช่ะเราก็จะเจอเราก็จะเจอเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเ,เราก็จะรู้ว่าเออถ้ามันเกิดคอนตินดีไวริเมียมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นโพซิทีฟขึ้นมาสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเพอร์สิสแตนต์ไวริเมียหรือโ r กัซซีฟก็ได้ท่านก็เป็น F. L. V. Positive เลยนะคะ F. L. V. Positive ได้นะคะทีนี้กรณีที่บางตัวที่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดบางตัวตอนแรกๆก็ดูเหมือน complete elimination ได้แต่มันกลับไปแทรกอยู่ทำตัวนิ่งๆไอ้ตัวนิ่งๆเนี่ยเรียกลา chain infection เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าหลบหรือซ่อนนะไปซ่อนตามอวัยวะต่างๆหรือบางทีก็ไปซ่อนอยู่หลบมุมไปเลยไม่ได้อยู่ในกระแสเลือด แมวก็ดูเฉยๆธรรมดาอาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่แมวมีความเครียดเช่นคุณหมอพาแมวตัวนี้ไปฉีดวัคซีนหรือพาแมวตัวนี้ไปตอนปับ๊บไอต้ตรงที่มันซ่อนมันก็จะเผลอตัวขึ้นมาเลยนะคะกลายเป็นโรคขึ้นมาอาจจะเป็นลักษณะของเป็นมาลิคเนนซี่เป็นมะเร็งก็ได้หรือมันจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้นะคะในแง่ของไขกระดูกไปกดไขกระดูกก็ได้กดภูมิคุ้มกันของอ่ร่างกายก็ได้หรือไปโรคอ,อื่นๆก็ได้เช่นเมื่อกี้ที่บอกไปแล้ว ตั้งแต่เปนโรคไตรีพ u ดักต e ดิซ o r d เด o ออ e เ c โอคอนด m a ต่างๆพวกนี้แมวก็จะป่วยเป็นลักษณะรูปนี้เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2อ,อกลุ่มใหญ่ๆถูกไหมฮะมี Effective Immune Response กับ Ineffective Immune Response นะฮะถ้าไปดูภาพที่สรุปอ่นนี่สรุปสั้นๆนะฮะก็จะมี3กลุ่มนะ,ะกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่า b o r t t v v นะคะก็คือ แมวติดเชื้อนะคะติดเชื้อไปกระจายในกระแสะเลือดแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแมวแข็งแรงมากเลยนะคะฆ่าเชื้อไวรัสได้หมด4 0แมวสบายดีไม่เกิดะไรเลยนะคะส่วนอีกแมวอีกกลุ่มหนึ่งภูมิไม่ค่อยดีนะคะติดเชื้อไวรัสเข้ากระแสะเลือดเข้าไปเป็นกระจายไปทุกอวัยวะเลยนะคะอาจจะไปแบบไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกายได้8 5แล้วเกิดทูมเมอร์ก็ได้พวกนี้เราเป็นเรียกว่าโปรเกรสซีฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแมว ติดเชื้อแต่แมวแบบเออเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวไม่ดีช่วงอยู่ที่ดีแมวก็ดีขึ้นมาเชื้อหลบหลบอันนี้เราเรียกว่าลาเชนนะคะอาจจะหลบไปอยู่ในโบนเมอรโรหรืออาจจะเป็นแบบฟอสโกนิเฟกชันต่างๆกลุ่มนี้ละคะเป็นกลุ่มที่3 0มที่มีปัญหาตลอดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นวันนี้ทดสอบบวกพรุ่งนี้ทดสอบลบเนี่ยแล้วคุณหมอกับเจ้าของก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากลุ่มนี้นะคะที่เราต้องไปตรวจโ r รไวรัสดีแอนเอนะคะอันนี้นี่พอให้คุณหมอ,อ ที่สงสัยจะได้เข้าใจนะครับคุยกับเจ้าของได้นะคะซึ่งอันนี้กลุ่มรีกัสซียเนี่ยต้องตรวจด้วยวิธีการอื่นฮะ,ะ point of care เอาไมา่อยู่ point of care เอาไม่อยู่เพราะมันเป็นหลบอยู่ที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นแมวที่เห็นกันบ่อยๆนะ,ะในลูคีเมียก็คือแมวที่ซีดมากเลยซีดเหมือนกระดาษนะ,ะเหงือกก็ซีดนะคะตานีขาวจ่วเลยมาแบบอ่อนเพียงไม่กินข้าวน,นี่จุจะแย่อยู่แล้วนะคะหรือบางตัวก็มีเป็นก้อน อันนี้ไม่ค่อยชัดน,นะฮะคือเป็นก้อนภาพเอ็กซเรย์จะเห็นเป็นฝ้ามัวตรงด้านหน้าของอปอดนะฮะนี่ก็เป็นก้อนเนืองอก mediastinal mass ค่ะอันนี้เป็นไทมาไทมูมาหนะฮะหรือลักษณะ elementary lymphoma นะก็จะเป็นตามผนังลำไส้ต่างๆคนนี้ก็จะเป็นก้อนขึ้นมานะคะอันนี้ก็ซ่อนอยู่ในช่องท้องนะคะจากลือดคีเมียนะคะ หรือว่าลักษณะที่เอ่อเวลาเราไปทำเอ่อ uh, aspiration ไปดูเซลล์ไททาลานซีเราทุว่าพวกนี้จะมี blast cell เกิดขึ้นมากมายเป็นเซลล์ใหญ่ๆสีม่วงๆเจาะไปปั๊บก้อนนี้ออกมาอ้าวตายแล้วเป็นลิมโฟมาลโฟสังคมมาอ่ทีนี้ก็โดยสรุปนะฮะแมวเนี่ยมีสองกลุนะะ่ม,มน,นะมี V immunerespond นะฮะกลุ่มนี้ก็จะพัฒนาไปเป็น FLV Antigen ที่สูงเป็น v ว r e เมียหรือต้องไปดูที่ FLV Pro-Virus นะคะส่วนกลุ่มที่เป็น strong immune แมวที่แข็งแรงเป็นไงแมวพวกนี้ก็จะ Antigen ก็จะถูกกำจัดไปจากร่างกายนะคะหรือถ้าเกิดมันคงอยู่มันก็อาจจะเป็น partial immune response เป็นลาเ n นเพราะมันจะต้องตรวจด้วย FLV Pro-Virus เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นออคำที่เจอได้บ่อยๆนะคะ อันนี้อาจารย์ใส่ไว้ให้เผื่อใครจะไปดูในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโปรโตโคอลนะคะทีนี <c oughs> ้มาดูเรื่องแมวในแต่ละแต่ละกลุ่มถ้าเกิดว่ามีเจ้าของมาคุยกับคุณหมอสมมุติว่านะคะมีแมวตัวหนึ่งอ่ะมดเป็นแมวของคุณหมอ,มมนะะมมอมเป็นแมวข,ของอาจารย์นะคะ เราเลี้ยงกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะเออเราเลี้ยงกันอยู่ด้วยกันมีแมวอยู่แค่หนึ่งตัว individually house cat ต้องมีคนคขามาถามบ่อยๆเลยนะว่าตกลงจะฉีดหรือไม่ฉีดดีไอ้ลิวคีเมียเนี่ยนะคะถ้าอยู่เมืองนอกอาจารย์บอกว่าอ๋อจะฉีดก็ได้ไม่ฉีก็ได้อ่แต่เมืองไทยเป็นไงคะเมื่อกี้บอกแล้วเราให้ดูความชุกแล้วเมืองไทยมันเยอะมากเลยคุณหมอมันเยอไปหมดนะคะคุณหมอพาแมวไปเจอบ้านอื่นอ้าว เลียงกันไปเลียงกันมาเป็นไปแล้วคุณหมอพาไปอาบน้ำเอ้าเป็นอนีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น optional ของเมืองนอกก็จริงแต่เมืองไทยพี่ก็คิดว่าจ้าจะเป็น recommend นะคะน,นะ่าจะควรจะฉีดนะคะอ,อ๋อน่าจะน่าจะเทสนะคะส่วนการฉีดของเราพี่ก็ยังว่าควรจะฉีดนะคะแต่เมืองนอกเขาเป็น optional แล้วก็ n อก recommend not recommend ถ้าอยู่ตัวเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในบ้านแมวของเราไปอยู่ใน พาไปแวะบ้านนี้สักแป๊บหนึ่งช็อตเทอมกรุ๊ปเฮาส์แคทเอาพาไปเล่นกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะตรวจไหมอ่ะไปเล่นกับเขามาเราก็ควรจะตรวจค่ะเลขคมินต้องมีการตรวจแต่จะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วแต่คุณหมอถ้าคุณหมอคิดว่าอุ๊ยเมื่อกี้แมวเขาดูแปลกๆนะดูเหมือนไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยเราอ้าวต้องทดสอบก่อนแล้วควรจะฉีดวัคซีนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนแข็งแรงดีไปเดินผ่านแค่แวบเดียวคอนโดนี้นะคะอาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น foster cat foster cat ก็คือแมวที่แบบเลี้ยงดูแมวตัวอื่นเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะแม่เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรไหมลูกตัวนี้ตายเอาให้ตัวนี้มันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็ควรจะทดสอบนะคะแล้วก็ควรจะฉีดวัคซีนถ้าเป็นบ้านเรานี่ควรทั้งนั้นเลยนะคะแต่เมืองนอกเป็น optional นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะ sanctuary ก็คือเหมือนสถานสงเคราะห์สัตว์อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ย ก็คือว่าควรจะทดสอบนะคะควรจะฉีดลิวคีเมียเ i v เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าถ้าสับกรุบมันโอเคก็ควรทาถ้าสับกรุบไม่โอเคก็ไม่ควรทำนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไปวิ่งแมวทรัพนุเชอร์รีเทิร์นนี่คือวิ่งแมวจับมาตอนแล้วปล่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะอาจจะไม่มีความจำเป็นในการทดสอบก็ได้เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่า ไปกับกลุ่มที่สามารถตรวจได้ก็ควรจะตรวจส่วนวัคซีนนี่เขาไม่มีเจ้าของอาจจะไม่ได้ฉีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังเราก็ฉุดควรจะทดสอบแล้วก็ฉีดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วยสังคมได้ด้วยทางนึง <c oughs> อ่าทีนี้กลุ่มที่สองนะคะเมื่อกี้เราคุยถึงลิวคีเมียไปแล้วทีนี้เรามาคุยเอฟไอบีสั้นๆนิดหนึ่งเหมือนกันร,รีวิวนะคะอย่างที่บอกเอฟไอบี <c oughs> เป็นเลนทิไวรัสซึ่งเจอมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีวัคซีน ในคนนะในคนก็คือ HIV แต่ยังไม่มีวัคซีนในคนเลยแต่ในแมวมีแล้วนะคะในแมวไม่มีการตรวจก็แบบเดียวกันอีก p พ i n t of care POC ก็คือเป็นเอลอ e l i s a based นะคะก็สามารถทดสอบได้นะคะส่วนใหญ่แมวที่เป็น FIV นี่ก็คือเป็นแมวที่ดุายชอบกัดกันผ่านทางน้ำลายแล้วก็กัดกันเป็นหลักนะคะแต่จะมีฟอสเนก i ทีก็คือในกลุ่มแมวที่เป็นเลดสเตทของ FIV เพราะพวกนี้ มันเป็น F F I V ที่จะเป็นแอนติบอดีเทสนะฮะถ้าเกิดภูมิต่ำมันก็จะเป็นฟอ,เ,อเป็นลบหลวงก็จะลบหลวงเนี่ยอย่างแมวที่แบบโอ้โหเยินแบบโอ้โหแมวแก่ที่ดูแบบไม่ดีไม่มี <c oughs> ร่างกายไม่สมบูรณ์พวกนี้ตรวจไปเป็นลบนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นนะเป็นแต่ภูมิภูมิต่ำมากจนตรวจไม่เจอนะฮะหรือว่ากรณีที่แม่แมวเป็นนะฮะแล้วก็ลูกไปกินนมอะไรพวกนี้เป็นต้นยังกินนมแม่อยู่พวกนี้ก็เป็นฟอ อ่อ positive ก็คือเป็นบวกลวงอย่างนี้ก็ต้องทดสอบลูกอีกทีตอนลูกอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือกรณีที่ถ้าเกิดว่าพบว่าแมวตัวนั้นๆเคยมีการทำวัคซีน FIV มาก่อนนะคะสแสดงว่าต้องมีภูมิถูกไหมคะที่คุณหมอก็ต้องใช้การทำา p r r เป็นตัวช่วยหาแอนติเจนด้วยประกอบกันนะคะก็มีการทำได้ในตามมหาลัยนะคะต่างๆเขาทำกันอยู่อันนี้เป็นกราฟของเอ่อ FIV นะคะ แสดงถึงการติดเชื้อของเ i ฟไในในระดับต่างๆนะครับช่วงแรกๆหลังจากที่ติดเชื้อปั๊บเนี่ยเ i ฟไจะเพิ่มกระแสะในเลือดนะฮะแล้วมันจะไปเอฟเฟกที่สำคัญมันก็คือจะทำให้เอ่อ CD4 บวกทีเลนฟาไซด์เนี่ยลดลงนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้น,นะะขนาดที่ตอนที่สูงที่มันลดลงต่ำสุดเนี่ยก็จะไปตรงกับตอนที่มีไวริเมียหรือไม่ละไปรัศดกระแสะเลือดที่สูงขึ้นที่สุดก็ไปทำลายซีดีสีมากซีดีีก็ต่ำลง หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะพยายามสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านนะคะแล้วก็กดใบดีเมียเอาไว้นะคะแล้วก็พวกจิตโนมต่างๆตรงนี้แหละเป็นที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นสเตจที่2ของ FIV ก็คือ asymptomatic phase แมวเป็นยังไงคะ asymptomatic phase แมวก็เฉยๆไม่มีอาการเลยเลยมีการติดเชื้ออยู่นในกระแสเลือดต่ําๆเป็นเบสไลน์ต่ําๆแมวไม่แสดงอา,าการซึ่งการไม่แสดงอาการของแมวเลยเนี่ยบางทีเป็นปีนะคะจยนเจอแบบ 78ปีธรรมดาเฉยๆเลยไปได้ไปบีบวกนั้นหน้าตาจิ้มลิ้มเดินไปเดินมานะคะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งในระยะสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาแก่แล้วภูมิดรอปนะคะก็ C D4 เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงตอนนี้่ะคะไอไวรัสเนี่ยมันก็จะเริ่มกำกำเริบจะขึ้น้วคาเนี่มันขึ้นเพราะมันขึ้นปั๊บแมวก็จะโซม,มากเลยนะคะนี่ก็เป็นเอ s ดนเลตัสซินโดมนะคะในสุดท้ายแมวก็จะเสียชีวิตไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอก ถ้าไปตรวจตั้งตรงที่ระยะสุดท้ายเนี่ยคุณหมอหาแอนติบอดีหาไม่เจอเอา้าแมวโซมมากเลยดูเหมือน FIV ไอบีแต่ทำไมเป็นลบบอกอ๋อเพราะว่าภูมิมันไม่มีเลยร่างกายมันโดนกดไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของลบหลวงนะคะตอนที่มันระยะท้ายเป็นต้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการติดเชื้อของ FIV เนี่ยสำคัญที่สุดคือการกัดกันเพราะฉะนั้นเราก็แทบจะดูได้เลยแมวตัวไหนที่แบบโชคโชนมีบาดแผล ตามตัวเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ฮะที่ดุหน่อยยุ่งกับใครเดินไปตามหมู่บ้านเราเนี่ยกัดตัวนั้นกัดตัวนเนี่ยเนี่ยตัวนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาไปในฝ่ายบีแล้วเราก็ดีไม่ดีก็จะแพร่ให้สาวตัวอื่นๆหรือแมวตัวอื่นในหมู่บ้านได้ด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะอันเนี้ยเฟสเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยแมวกัดกันเห็นไหมตัวนี้เป็นแมวดุใช่ไหมไปไหนก็แวดใสของหนึ่งเขาตลอดเลยใช่ไหมคะ พอติดเชื้อปั๊บเนี่ยมันจะตรงมีอัซิมโตเมติกเฟสเนี่ยนะคะไวรัสเซตอินสไดลว่าได้แต่ไม่มีอาการเลยเธอเป็นแมวธรรมดาที่เดินไปก็เดินมาเพราะนั้นใครๆก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยติดติดติดเชื้อไอไฟบีอยู่นะคะจนกระทั่งภูมิภูมิการตามม่ำลงพวกนี้ก็จะมีลักษณะของคลินิคอลเฟสก็คือเริ่มมีอาการนะคะอาการเาก็จะมีอาการเลื้อรลังของเอ่อต่างๆเช่นเดียวกันเมื่อกี้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ เป็นโรคต่างๆหรือมี opportunistic infection เกิดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งสำคัญของ FIV คืออะไรแมวที่เป็น FIV เนี่ยอยู่นานนะคะไม่ตายง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่เป็น f l v เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิน3ปีนะคะพวกนี้อยู่กันเป็น10ปีเลยนะคะแล้วเราก็พบว่ามันมีทั้งหมดที่สำคัญอยู่ประมาณ5สับไทยนะคะ A B C D และ E นะคะนี่เขาก็ ดูจากยีนตรงตรง envelop ยีนกับแกลกยีนที่เข้ามาหากันนะคะบ้านเราเนี่ยอาจารย์ทำสอครั้งก็พบว่าเป็นเป็นดีทั้งคู่เป็นดีด็อกทั้งคู่นะคะอย่างเมืองไทยก็เป็นดีด็อกยังเป็นดีด็อกอยู่นะคะทีนี้สับ type d วัคซีนคุม a แลนะ d ะเพราะฉะนั้น d นี่ก็ถ้าใครมีความกลัวค่จะใช้วัคซีนได้นะคะแต่บอกนิดน,นึงว่าวัคซีน,นี่ยไม่ได้คุม กัน100%นะจะประมาณ50-60%ฉะนั้นเอนั้นเงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกให้เจ้าของเข้าใจว่า protection efficacy ของเขาเป็นยังไงนะคะวัคซีนนะคะเป็นดัวสับทายคือ a อนดะะีะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกเจ้าของเหมือนด้วยว่า,ามันไม่ได้คุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ดีด <c oughs> ็อกเนี่ยที่ทำเนี่ยทำเฉพาะในแมวในกรทมนะคะเราไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไง เช่นเดียวกันนะครว่าที่อื่นในส่วนต่างๆของเมืองไทยเป็นไงอันนี้บีก็เป็นโรคที่เยอไปหมดเลยนะ,ะมีอาการได้เยอะแยะแบบเดียวกันกับ h v แต่ส่วนใหญ่อาการเด่นชัดเนี่ยเขาจะเป็นจินจไ t ติสโตมาไ i ติสเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนกล่าวถึงว่า h p เนี่ยทำให้เกิด behavior change ด้วยก็คือพราก,การหนังภาษานะคะก็ฝากคุณหมอไว้ด้วยอ่า นี่ถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างอากาศนะคะกับสิ่งต่างๆทีเ่เกิดขึ้นระหว่างโลก2โลกนี้ระหว่าง FELV กับ FIV ถ้าเราเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างนะคะในแมวแก่เราจะพบอะไรเราพบ FIV เยอะคะ่ะเราพบ FELV ในมแมวเด็กๆนะคะเพศผู้เจอเยอะในแมว FIV เพราะว่ากัดกันตบกันตัวนี้เพศผู้ทั้งนั้นเลยแมวแกสทิทั้งหลายนะคะ sexually intact นี่กมา FIV เหมือนกันเพราะว่าแมวเพศผู้ที่ยังไม่ได้ต่อในส่สะดุนะคะ outdoor access นะคะออกไปข้างนอกบ้านพอออกไปนอกบ้านเสียงทั้งคู่เลยคะ่ะเสียงทั้งสองโลก <c oughs> close contact with infectious cat ขนัวเนียกับแมวที่ติดเชือ้อนัวเนียนี่ต้องเป็นรักกัน,นะฮะก็ะเป็น l e u k i n i a นะคะ inter cat aggression นะคะนี่ก็จะเป็น FIV แมวดุนะคะ การเจ็บป่วยต่างๆที่เรือหลัง <c oughs> เป็นได้ทั้งสตัวนะฮะ Kitten born to an infected queen แน่นอนต้องเป็น f l v v เพราะผ่านทางน้ำนมก็ได้ Transpacenta ก็ได้นะครับ <c oughs> การรักษาส่วนใหญ่การรักษาของ f i ฟ v เเดี๋ยวจะมียา2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือจะเป็นยาในกลุ่ม Reverse Transcriptase Inhibitor กับ m m m u n o นโมด เลท e r รี r ดรัซนะคะซึ่งยางที่เราใช้จะเป็นที่เราเคยใช้มาแล้วได้ผลนะค,ะคือ AZT 5มิลลิกร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมให้กินก็ได้นะ,ะสับคิวก็ได้ทุก12ชั่วโมง3อาทิตย์แล้วหยุดแล้วพอมีอาการแล้วค่อยกินใหม่อีก3อาทิตย์นะคะยาตัวนี้สามารถได้โทษนะคะซื้อได้ที่ออยอนะคะในะะตรงถนนโยคีเนี่ยนะคะสามารถจะซื้อได้นะคะไม่แพงเมื่อก่อนเนี่ยซื้อที่8,000 เดี๋ยวนี้ขวรละห้าสิบบาทเด๋ยวปัจจบททุบันจะถูกกว่านั้นอีกนะฮะแล้วแมวขลับได้เป็นยาน้ำเชื่อมนะคะเป็นในไหลักนะคะโซเดมโนมดูร a ต o r ดรักส์เนี่ยก็มีการใช้อินเ r อร์เฟอรอนอัลฟาอาจารกยก์เคยใช้นะฮะใช้แล้วก็แมวก็จะกินอาหารได้ดีขึ้น,นะะอันนี้ถ้าเกิดเป็นอินเ r อร์เฟอรอนอัลฟาเนี่ยเป็นยาคนนะคะให้กิน30 IU อ international unit ต่อต่อแมวต่อตัวให้กิน7วันหยุด7วันกิน7วันหยุด7วัน ส่วนยาสตัวนี้มีแต่ไม่เคยได้ใช้นะคะเพราะว่านี่ทำทีหนึ่งเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะคะท์ฟลอนอัลฟาบางคนเรียกว่าเป็นยาไอติมนะคะที่เราเรียกยก,กันทีนี้การาดูแลพวกนี้นะคะเราจำเป็นต้องทำยังไงบ้างนะคะแน่นอนอบ้านของคุณหมอหรือบ้านของลูกค้าคุณหมอเนี่ยมีแมวกี่ตัวนะจะต้องรู้ให้ได้นะคะว่ามี เอฟไกี่ตัวเอฟกี่ตัวหรือเป็นแมวที่เป็นลบทั้งบ้านเลยถ้าเกิดเป็นลบทั้งบ้านเราก็แฮปปี้ถูกไมหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งลบและบวกลวมกันอย่างนี้เราก็ต้องอธิบายให้เจ้าของฟังว่ามันอาจจะตัวที่เป็นลบปัจจุบันมันอาจจะไปโดนไอตัวที่เป็นบวกเนี่ยมันแพร่เชื้อก็ได้นะนะคะทำยังไง ถึงจะแยกเขาได้นะทำยังไงถึงจะแยกเขาได้เพราะว่าอย่างลิวคิเมียนเนี่ยชัดเจนมากเลยติดต่อง,ง่ายที่สุดเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของแมวให้ได้นะฮะ F I V เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคลินิคอลซินโดรมเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอคุมไม่ให้แมวพวก F I V พวกเนี้ทำการทำหมันนะคะให้อยู่แต่ในบ้านไม่ปล่อยไปนอกบ้านเขาอยู่ได้นานมากเลยเขาอยู่ได้แบบเป็น 10, 10ปีเพรปีฉะนั้่ กลุ่มนี้ก็จะมี impact ต่อฟิล์ล a พ p o ์เปอเรของสังคมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลิวคเมียเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เจ้าของอะจะพามาหาคุณหมอนะฮะเพราะว่าเจ็บป่วยออลแอดหนึ่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยบางคนหมดกันเป็นหมื่นหมื่นแลนะะ้วกับเอฟลิวคเมียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีรายงานบอกว่าถ้าเกิดว่าแมว <c oughs> แมวตัวนี้อยู่ใน บ้านที่มีแมวหลายๆตัวเนี่ยห้จะตายใน2ปี80%จะตายใน3ปีอายุเฉลี่ยที่จะตายก็คือตายภายใน3ทีปีครึ่งอัะน,นี่ต้องบอกเจ้าของให้เขาทราบด้วยนะคะว่ามันแย่จริงๆนะคะแล้วก็ต้องเล่าให้เจ้าของฟังเรื่อง <c oughs> อการติดต่อท r a n s m i t i o n ทำยังไงเป็นในติดทางน้ำลายอะไรต่างๆอีกอันารหนึ่งที่สำคัญที่ต้องบอกคุณหมอไว้ก็คือว่าคุณหมอก็ควรจะ ดูแลแลอุปกรณ์ต่างๆในในโรงพยาบาลนะคะบางทีกรงเกลงแล้วเนี่ยทีเราดิฉาดแมวตัวหนึ่งใหมเราไม่รู้ว่าเป็นสเตตัสเต,ตเนลิคิมเนี่ยหรือเปล่าเราต้องทำความสะอาดกรงใหม่ทั้งหมดเลยนะ,ะก่อนที่จะรับแมวตัวใหม่เข้ามา <c oughs> หรือกระทั่งอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์ผ่าตาัดอุปกรณ์ฟสอฟส่งฟอสเซตที่จะง้างฟันอะไรต่างๆก็ต้องทําความสะอาดโดเลยทุกครั้งอย่าให้มันเป็น mode transmission ในการที่จะเอาไวรัสตัวนั้นไปแพร่กระจาย กับแมวตัวอื่นที่อยู่ในคลินิกของเรานะคะ <c oughs> ทีนี้กรณีที่เจ้าของไม่สามารถจะแยกแมวได้ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาหลักของบ้านเราเลยเจ้าของบอกว่าแยกกันไม่ได้ค่ะมันวิ่งเข้าไปหากันเอาจะแยกชั้นก็ไม่ได้ค่ะบ้านมีชั้นเดียวแมวเน่นไปหมดนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็คือต้องฉีดวัคซีนแมวถูกหมวเพราะมันนั่นกันไปหมดไม่งานกลายเป็นว่าทั้งทั้งฝูงเป็นหมดนะคะก่อนที่จะฉีดวัคซีนก็จะต้องทดสอบก่อนจต้องทดสอบทีละตัวให้ทยอยทยอยมาทดสอบทยอยทยอยมาทดสอบนะ,ะทีละตัวทีละตัวตัวไหนเป็นลบฉีดวัคซีนตัวไหนเป็นลบฉีดวัคซีนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแยกอาจจะแยกเป็นห้องห้องเล็กๆก็ได้ที่อยู่ในบ้านชั้นเดียวกันเนี่ยเป็นห้องเป็น เป็นกลุก่มบางตัวเขาแยากเป็นกลงเล็กๆบางคนไปซื้อกลงเป็นกลงคล้ายๆกรงนกเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แมวทีละตัวทีละตัวอันนี้ก็จะช่วย <c oughs> ป้องกันการแพร่กระาจายของโรคได้นะคะกรณีที่ <c oughs> เป็นอินโฟไวรัสแล้วไม่มีอาการเลยเลยไม่ต้องรักษาอันนี้ก็แค่เก็บอินโดอย่าไปปล่อยนะคะแล้วก็วัคซีนก็ไม่ต้องฉีดเพราะเป็นไป,นปนแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเกิดมีอาการเกิดขึ้นเริ่มไม่สบายถ้าเป็น f i ฟไอแล้วเป็นบวกแต่ไม่แต่ก็เริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆคุณหมอก็ต้องดูว่าโรคที่เขาเป็นเป็นอะไรเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสถ้าเป็นแบคทีเรียหมอว่ารักษาตามปกติถ้าเป็นไวรัสอื่นๆก็เป็นท้องเสียเป็นพาวเวอร์เป็นอะไรคุณหมอก็ต้องรักษาอัน e r เดอร์ไลน์คอสเหล่านั้นนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นปากเสบนะปากเสบนี่เป็นเรื่องสําคัญมากของ f i ฟใช่คะแต่ ก็ยังมีคนที่ชอบใช้สเตียรอยกับแมวอันนี้พี่บอกเลยพี่กาดาาไว้หลายดาวมาเลยนะตรงนี้เพราะว่าในแมวที่เป็น FIV นะฮะที่มีปากเ็จห้ามนะคะห้ามใช้กูโคคอติคอยเพราะว่าคุณหมอจะยิ่งไปกดภูมิเขานะคะให้ยาตัวอื่นในการรักษาแทนให้แันติบัติกแทนนะคะหรือใช้ a อสตินะคะสิ่งที่สําคัญในแมว FIV ที่มีโรคในช่องปากก็คือเอาทอนฟันหมดปากค่ะ ทอนฟันหมดบาาจะมีคนถามว่าเหลือเขี้ยวไว้ให้ไหมคะทงสารแมวอะไรเงไี้ยไม่ต้องเลยนะคะทอนให้หมดแล้วเขาก็จะแฮปปี้อ้วนทวนกินข้าวาได้ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเกิดว่าแม่มีอาการทางระบบประสาทแล้วเป็น f i ฟแล้วหมอสงสัยว่าเออเนี่ยเป็น f i ฟจริงๆนะคะสามารถจะให้เอสได้นะคะนี่ก็สามารถจะรักษาเอสที S S T ได้กิน <c oughs> กินนีละสามทิทิ์หยุดสามิติ์หยุดพออาการก,กับเริ่มค่อยกินนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคอื่นๆรือเป็น secondary infection คุณหมอก็จะค่อย monitor ไปนะคะว่าเขามีโรคอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างอาจจะอาจจะวัดอาจจัตราส่วน CD4 CD8 ยัางนี้เป็นต้นนะคะคอย monitoring ภูมิคุ้มกันของร่างกายส่วนในแง่ของ General Care นะคะก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าทำได้แมวก็ควรจะอยู่ในบ้านนะคะย่าไปคอนแท c กับแมวตัวอื่นนะคะ แล้วก็พยายามมาตรวจร่างกายทุกๆ6เดือนแล้วก็ทำการตอนะะอย่าให้ไปเสือผสมพันธุ์แล้วก็ <c oughs> อย่าให้ไปโรมมิ่งรมมิ่งในที่นี้ก็คือปล่อยไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปผสมพันธุ์กับบ้านอื่นนี่ไม่ได้เลยต้องเก็บอยู่กับบ้านนะคะเออเซอร์จอรี่เนี่ยสามารถทำได้นะฮะแต่เวลาทำเซอร์จอรี่เนี่ยต้องมี perioperative a n t i b p i ิ t i c ก็คือให้ยานำ น้าปฏิชวะยาฆ่าเชื้อันี้นะคะนำก่อนผ่าตัดอันนี้ก็จะอยู่ในโปรโตคอลของพวกผ่าตัดเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังเรื่อง secondary infection ขณะที่ทำการผ่าตัดเป็นด้วยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าแมวที่เป็น retrovirus positive เหล่านี้ไม่ควรจะอยู่ในอร์ดติดเชื้อนะคะหมอทุกคนไม่ใช่ว่า should not be placed ห้ามไปอยู่ในหวอดติดเชื้อเพราะมันจะเป็นรับเอาเชื้อหือของแม่ตัวมาหมดเข้ามาหมดเลยนะคะแต่คุณหมอควรจะแบบว่าเอาไปอยู่เป็นตัวตัวปะแยกไปอยู่เป็นตัวตัวไปนะครับทีนี้ FHV Leukemia ทำไงถ้า Leukemia บวกแต่ไม่มีอาการก็ไม่ต้องรักษาเก็บ indoor strictly indoor นะถ้ามีคลอนข้อซายเกิดขึ้นคุณหมอ็ต้จะหาให้ได้ว่า มีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะบางตัวก็เป็นไมโพรลาสมาอิโบฟิลิสบางตัวเป็นมะเร็ง่งเงี้ยเป็นต้นก็ต้องไปรักษาพวกนั้นนะแต่เป็นลิมโฟมานะคะก็จะต้องทรีตเรื่องก้อนเนื้องอกเหล่านี้ไซโคฟอสไมอิวิคสตินเพนุซโลนนะคะใน COP หรืออะไรต่างๆนะคะแมดิสันเบสคอนซินโปรตคองนี้เป็นต้นในกรณีที่เป็นพวกมะเร็งนะคะเอ่อหรือถ้าเกิดว่าแมวโลหิตจางฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องให้ถ่ายเลือดนะคะ เ,เคยนะคะอันนี้อันนี้มันมีการให้ฉีดอิริโทโปยติน maybe beneficial ซึ่งอันนี้ไม่อยากให้ทำนะคะควรจะถ่ายเลือดอย่าฉีดอิริโทโปยตินถ้าไม่จำเป็นฉีดเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเองอย่าลืมบัด transfusion เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดน,นะคะเอ,อ่อย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีชุดทดสอบไอ้แบบ typing ททในแม่เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่า ทำบับไทปปิ้งไว้ก็จะดีนะ,ะถ้าเรารู้แมวเราเป็นแบดไทป์ชนิดอะไรนะคะถ้าเกิดว่าแมวรวคเมียบวกเนี่ยนะคะมีการทำงระบบประสาทก็เช่นเดียวกันก็ให้รักษาด้วย AZT นะคะถ้าแมวในกลุ่มนี้นะคะมี recurrent secondary infection ต่างๆพวกนี้ก็สามารถจะใช้อันต b บัติกลองเทอได้นะคะ อีกอันหนึ่งที่มีการใช้อาจารย์ก็เคยใช้นะฮะอินเตอร์เฟอรอนโอเมก้าอันนี้ก็ดีนะฮะใช้10กําลัง6นะฮะล้านยูนิตนะฮะต่อกิโลกรมัมสับคิวอันนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของ Omega, ขอินเตอร์เฟอรอนโอเมก้าก็คือมันแพงราคาสูงพอสมควรแล้วก็พอฉีดปั๊บแมวกินเลยแมวเริ่มกินแต่มันไม่ได้ใช้ได้กับแมวทุกตัวนะ,ะแม่บางตัวแพ้อินเตอร์เฟอรอนโอเมก้านะฮะฉีดเสร็จบางตัวน้ำน,น้ำลายยืดรือแบบยืดคือแพ้แพ้เหมือนแพ้ยาเรารู้เลยว่าตัวนนี้แพะนะคะ อันนี้ก็ใจไม่ได้นะคะมีคอนทราอิเดเคชันเหมือนกันในในยาบางตัวเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแมวที่ติดเชื้อลาเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องระมัดระวังการใช้ยาพวกคาเชลาต่างๆอย่างคลิโซโฟ,ฟูวินยาบางตัวก็กดบนแมวนะคะห้ามใช้ในแมวฟิลก a ส t ตรินที่พี่เจอบ่อยมากเลยคุณหมอทั้งหลายชอบใช้ฟิลกส t ตรินกันฟิลกสตรินห้ามใช้ในแมวลิคิเมียนะคะ คอนทราอินดิเคเห้ามใช้เลยเพราะว่ามันจะเพิ่มไวรัสโหลดในกระแสะเลือดนะฮะในร่างกายเพราะฉะนั้นห้ามใช้เลยเทีนี้ก็จะมีคนถามอีกว่าอ้าวแล้วแมวพวกที่เป็นลิวคิเมียบวกๆทั้งหลายเหล่านี้ควรจะฉีดวัคซีนไหมนะคะปัจจุบันนี่ยเราแนะนให้ฉีดวัคซีนได้นะคะเมื่อก่อนเราบอกว่าต้องใช้วัคซีนเชื้อตายอะไรต่ออะไรแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยสามารถจะพอจะมีภูมิคุ้มกันได้บ้างเนี่ย ก็สามารถจะฉีดวัคซีนได้นะคะก็หลายๆตัวพี่ก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนแล้วก็เอ่อแต่ก่อนจะฉีดวัคซีนจะตัวร่างกายทั่วไปก่อนให้เขาปกติทุกอย่างแล้วก็ค่อยฉีดวัคซีนนะคะนี่แอนติไวรัลคีโมทาปีพวกแอนติไวรัสต่างๆในแมวที่เอามาใช้โดยเฉพาะที่ผลิตเพื่อสําหรับคนเนี่ยก็เป็น questionable อยู่เหมือนกันนะฮะหลายๆตัวก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ยัง เท่าที่ฟังดูก็ยังมีหลายๆตัวที่ยังแมวยังแพ้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับยาแอนติไวรัลต่างๆทีนี้เรามาดูเคสที่2ของเราการโอเคสที่1เราไปนานมากเลยนะคะเคสที่1ของเราก็เป็นลูกคีมียนะเคสที่2ชื่อเพชรฟิลิดีมิกซ์อันนี้อายุต่ำลงมาอีกนะคะ2ปีฟีเมลสเปย์น้องเพชรมีอาการอย่างไรไปดูกันนะคะน้องเพชรเนี่ยตัวแรกอ่ะอนเล็กเซียใช่ไหมฮะ แต่เป็นโคดิกเลสบัตอรี่่ตัวนู้นนะคะตัวนี้ชีพคําเพลนก็คือหายใจลําบากหายใจเร็วเนีย่ยเจอบ่อยเลยหายใจลําบากหายใจเร็วพอด,ด,ดูดูตอนแรกแมวแมวแมวอยู่เด็กๆอายุต่ํากว่าสองปีเอ๊ะเป็นหวัดแมวหรือเปล่านี่คุณหมอต้องดูดีๆนะเพราะบางที่ใช่เอ่อมันเป็นโรคอื่นนะคะหายใจลําบากมาเจ็ดวันนะคะอยู่ดีๆเข้ามาฉุกเฉินเลยเข้ามาห้องฉุกเฉินป,ประกอบนะคะแล้วก็อยู่กับแมวอันอื่นอีก อีก8ตัวในบ้านเดียวกันนะฮะน้ำหนัก3.4กิโลกรัมนะคเทมร้อยสอพาวไลทห้าสิบสองตองพาวเลสเลทห้าสิบเลสเลทต้องห้าซีนะคะอินฟลิสลังซาเาลิมโนเอลัชเมนเนี่ยตัวอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อโทลโครเซนเตอร์ซีสนะคะมีน้ำในช่องอกพอมีน้ำในช่องอกคุณหมอก็ชอบบอกว่าเว้ยเพนเอสไอพีหรือเป่าฉันมไปกันด้วยเลยนะคะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะก็ทำอย่างอื่นด้วยนะคะ The first exam of กบวก2 5% dehydrate dilate and constrict ผิวผิวข้างหนึ่ง dilate ข้างนึง constrict นะฮะแต่พอ x-ray เป็นอย่างเงี้ยหะผ้าเจออะไรคะเจอใช่ไหมคะเป็นฟ้าขาว increase lung density โดยเฉพาะส่วนด้านหน้าใช่ไหมครับเนี่ยนะด้านนี้เห็นชัดเลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยมันลือเธอเลยเนาะ เร็วมากแมวหายใจแป๊บเดียวแมวหายใจอ้ปาปากหายใจเลยอันนี้เป็นมีเดสเซนอลลิมโฟมานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องลิวคีเมียแมวตัวนี้เป็นลิวคีเมียโพสิทีด้วยนะคะอันนี้เป็นการศึกษาของลิวคีเมียที่เป็นมีเดสเซนอลลิมโฟมานะคะเขาพบว่ามีเด <c oughs> สมีเดสเซนอลลิมโฟมานี่ส่วนใหญ่แล้วก็เจอในแมวเด็กะะอันนี้ถ้ารวมกันก็ประมาณ เท่าไหร่เนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่ยอยู่ในแมวเด็กๆตั่นเลยบลีดนะฮะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจบีดอันที่สองเนี่ยพันธุ์ไทยเนี่ยนะฮะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากยี่สิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะตัวผู้นะคะแล้วก็เนี่ยมีเดียซินเนลมีเดียซินัมำแล้วมีเดียซินัมแอนด์อาร์เธอร์ไซด์ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่มีเดียซินัมถ้าเกิดว่าเอฟเอเบเนเซนเนกาทีฟส่วนใหญ่แล้วเป็นคอมบิเนชันได้นะ บางคนเนี่ยอาจจะมีการรักษาด้วยโคดิโคลสเตอรอยมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีการรักษาอันนี้เขาจะแสดงให้ดูว่าเห็นไหมฮะเป็นแมวเด็กๆที่ที่มีไอ้ที่มีจำนวนที่ป่วยด,ด้วยมีลืสซีโนลิมโฟมาเยอะแล้วก็สีแดงเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็เยอะพอสมควรสีแดงนี่ก็คือแมวไทยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> แมวไทยเป็นกันมาก ทีนี้ก็มีการเอาการรักษาได้2แบบนะคะก็คือใช้ COP protocol กับ Madison w i s c o n s i o protocol มาก็มีการทดสอบปรากฏว่าแมวที่รักษาได้หายเลยนะคะก็ใกล้เคียงกันระหว่าง2องโปรโตโคอลนี้นะคะส่วนที่ r s p o n s เ Rate Partial ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น COP นะคะอันนี้ก็ <c oughs> เป็นแคปเลนเมียใช่ไหมว่านาลิซิสนะคะเขาเขามาดูว่าเปรียบเทียบกันของโปรโตคอลต่างๆในการรักษาแมมเนีรเเนลลิมโฟมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโตคอลหนึ่งตัวนี้ก็เป็นโปรโตคอลโปรโตคอลหนึ่งนะะซึ่ง COP ก็จะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รักษาได้ถ้าเรารู้ไวนะคะถ้าเรารู้ช้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลนะะเอ่อมีเดียเซเว่นเวทามนะคะประมาณ ปีหนึ่งนะฮะสาม้อเจบสาวันนะคะอันนี้ก็แบบเดียวกัน <c oughs> อันนี้ก็เปรียบเทียบกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ถ้าเกิดแม่เป็น Mediastinal i n f o r o m a ก็สามารถจะรีได้นะคะเคสที่สามเคสที่สามเนี่ย <c ales> เป็นเคสที่งงวยมากต้องบอกงงวยมากนะคะชื่อเสือเป็นแมวเพศผู้อายุ6ปี female spay นะ ทีนี้พอหกปีเนี่ยมันเป็นแมวที่แบบอยู่ตรงกลางๆใช่ไหมคะจะเด็กก็ไม่เด็กจะแก่ก็ไม่แก่นะ,ะตัวน,นี้เข้ามาฉุกเฉินด้วยอาการหายใจหอบเหมือนกันนะคะพอเจาะน้ําในช่องอกเป็นน้ำมีน้ําในช่องอกเจาะมาทดสอบลวอคิมเนี่ยเป็นลบนะคะ่ะทีนี้ก็เลยไปดูเรื่องโรคต่างๆปรากฏว่าเป็นหัวใจนะ,ะเป็นโรคหัวใจก็พยายามรักษาด้วยโรคหัวใจกินอะไรต่ออะไรเสร็จ ปรากฏหลังจากนั้นไม่นานที่กินยาไปภายในสองอาทิตย์อาการเ็าแย่ลงอีกหลังจากที่ดูดีขึ้นแล้วแล้วพอค <c> ร <oughs> าวนี้ไปตรวจปรากฏว่าอา้าวลือคีเมียดันบวกตัวนี้ก็ทําให้เห็นว่าช่วงแรกเป็นลบใช่ไหมคะช่วงที่สองเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นหลายๆตัวที่เรามักจะพูดถึงกันอา้าวเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบนะคะเราจะอธิบายอย่างไงนะคะอันนั้นก็จุดหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ก็แสดงว่า <c oughs> ตอนแรกเขาอาจจะเป็นในลักษณะของลาเตนอินเฟคชันอยู่นะคะเป็นโรคอื่นในหัวใจเป็นมานานแล้วแต่พอเขามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นมีหัวจ้องหัวใจตามมาเชื้อที่อยู่ใน l a เตนเนียวะอื่นๆเนี่ยก็เลยแฟลัขึ้ามาเป็นไวริเมียรนะคะแล้วก็ทำให้เราตรวจเจอในเลือดได้ใน,ในที่สุดสุดท้ายเขาเสียชีวิตนี่นะคะทีนี้มาอัปเดตเรื่องการจัดการของ ดิโจอไวล์สอ่านกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้จาบตโความที่มีการอ่พับลิกออกมาในล่าสุดในปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วแมวที่เป็นโปรเกรสซีฟเอฟเอลวีแคดเนี่ย progressive ก็คือตัวที่แสดงอาการมากๆอะไรต่างๆมีไวรัสอยู่ตลอดเวลาเลยมักจะตายนะคะภายใน2ปีครึ่ง2.5ปี2.4ปีนะคะ,ะส่วน FIV เนี่ยเป็นแมวที่มี normal life expectancy แปลว่า FIV อยู่ได้สบายมากเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของเลี้ยงอย่างดีอาหารดีนะคะไม่มีความเครียดนะคะมีความสะอาดสะอานต่างๆไม,ไม่พาไปเจอใครเลยเขาอยู่ได้นานมากเหมือนแมวปกติตัวหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เป็นลิวคีเมียบวก FIV คู่กัน2โลกเลยพวกนี้เนี่ยจะมีช่วงไข่ช่วงอายุไข่สั้นลงไปอีกเพราะว่าอุบัติการของมะเร็งโดยเฉพาะในกลุ่มของลิมโฟมาในกลุ่มนี้ จะเยอะกว่าที่เป็นเดี่ยวๆนะฮะถ้าเพราะนั้นอันนี้อันนี้คุณหมอต้อง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 โน้ตเอาไว้เลยการดูแลนะคะกับสิ่งแวดล้อมทำยังไงนะคะสำคัญมากเรื่องอาหารที่ถูกต้องนะคะอาหารที่จะต้องคุกจะต้องทําให้สุกนะฮะดิบๆกินอะไรนะลาบเลิบอะไรที่แบบสุกๆดิบๆแล้วโยนให้แมวนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้หรือปลาแบบปลาเผาเผอที่ันไว้สุกให้แมวก็ไม่ได้อาหารต้องสุกอาหารต้อง ถูกส,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 สุขลักษณะนะคะการเลี้ยงดูอย่างดีนะคะมีการทําความสะอาดนะคะอย่างที่ดีคีบอินดอร์แม่ต้องอยู่ในบ้านตลอดไม่ใช่ปล่อยเดี๋ยวปล่อยออกอะไรกันต่าง,างๆไม่ได้ต้องถ้าเกิบเก็บเขาไว้ดีๆแม่พวกนี้อยู่ได้นานนะคะกรณีที่เป็น Progressive f l v วแล้วอยู่ในบ้านที่แบบสกรปรกหนานแน่นต่างๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นอาการของโรคที่เลวร้ายลงเยอะมากเลยมันถ้าเกิดคุณหมอเจอ บ้านสักบ้านหนึ่งพาแมวมาหาคุณหมอเนี่ยแล้วก็โอ้โหป่วยอา้าตัวนี้โตก็ไก่ป่วยขอไข่ป่วยงูงูป่วยไปไปมาๆอย่างเงี้ยเราเราจะดีใจว่าเรามีคนไข้ยเยอะไม่ได้นะฮะเราต้องถามเลยว่าเอ๊ะที่บ้านจัดการยังไงมีการเอาน้าํายาฆ่าเชื้อไปฆ่าเชื้อไหมแยกแมวไหมนะคะเออทำความสะอาดไหมฉีดวัคซีนไหมสกรีนไหมต้องบอกต้องช่วยเขานะคะคุณหมอเป็นการทําบุญนะ,ะเพราะบางคนเขาก็เออแบบ ของคุณป้าบางคนแก่ๆก็โอ้โหแบกแมวมาทุกวันเลยต้องช่วยจัดการต้องช่วยคุณป้า,าช่วยอันนี้ไปดูแลเอานี่ไปเอานี่ไปต่อเอาแมวตัวนี้ไปต่อหนะ้าแมวตัวนั้นไปตออเพราะคุณหมอจัดการได้ทุกอย่างจะเข้าที่แล้วก็ดูแลได้ง่ายนะคะ <c oughs> ทีนี้ในกรณี FIV infected cat นะคะแต่อยู่ในบ้านซึ่งอยู่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เคยเลยนะคะที่จะมีอาการเขาก็อยู่นานมากเลยพี่มีแมวที่เป็น FIV เนี่ย ยูนานกับแมว c ีเคดีนะฮะแมวซีเคดีคือแมวไตวายวแล้วหลังของพี่เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เห็นว่าโอ้มันมันมัน,ม,นมันมีคุณค่าจริงๆของก,การจัดการเนี่ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะแมวตัวที่เป็น e ีโทรไวรัสโพ i ิ i v ฟจุดตัวเนี่ยควรจะอยู่ในบ้านที่มีแมวไม่หนาแน่นนะคะเพื่อที่จะลดความเครียดลงอาจจะแยกเขาไปอยู่มุ่มีห้องม,มีห้องก็แยกไปอยู่ห้องตัวเดียวๆสบายๆไม่ต้องตีกับใคร ไม่ใช่ว่าเออมาอยู่กันในฝูงใหญ่ตบข้างๆตบกันทุกวันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วเขาก็จะพัฒนาไปเป็นโรคแล้วเจ้าของก็จะเสียตังค์นะ,ะาะเพราะว่าต้องดูแลรักษาเป็นต้นนะคะเรื่องเฮลท์แคร์ทั่วไปเนี่ยเพราะว่าแมวที่เป็นรีทัวรไวรัสทั้งหลายเนี่ยควรจะมามีการตรวจร่างกายทุกๆ6เดือนต้องมาเช่วยโรคไปเรื่อยๆนะคะมีการดูเรื่องช่องปาก <c oughs> ต่างๆนะคะมีการคลำต่อมน้ำเหลืองเออนุณผู้ชมหลืองโตรหรือเปล่าไลาเป็นลิมโฟมาหรือเปล่า ตรวจตาตรวจผิวหนังนะคะแล้วก็มีการกําจัดเห็บหมัดสําคัญมากเห็บหมัดที่สําคัญจริงๆในแมวนะคะยิ่งอยู่แมวฝู่ใ,ใหญ่เป็นต้นห้ามให้เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อดิบมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสิปีที่แล้วมีการนิยมกันที่จะให้แมวกินไก่ดิบอ่ะพี่โอ้ตายจะเป็นลมห้ามเลยนะคะห้ามให้แมวอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวแมวเป็นโรคเลยนะคะเพยายามดูให้แมวกินอาหารให้ได้ให้อาหารที่ให้มีน้ําหนักนะคะต้องเพิ่ม Body Condition Score นะคะตรวจเลือดตรวจบัตรเคมยูรินอะไรสิ่น,นี้เป็นรูทีนเฮลโอเชกาบขออยู่แล้วนะคะวัคซีนก็ฉีดได้นะคะฉีดวัคซีนได้ฉีดเลบีได้นะคะแล้วก็ควรทำหมันทุกตัวที่เป็นบวกของกลุ่มนี้ต้องทำหมันนะเพราะว่า Aggression หรือความดุของเขาจะลดลงนะคะคเขาก็จะแบบเออไม่เครียดด้วยเวลาเขาต้องแบบเออเป็นสัตว์แล้วมันจะต้องไปเพอพอทำหมันแล้วมันก็นิ่งขึ้นนี่เป็นต้นนะคะ แล้วก็ไม่ออกไปนอกบ้านด้วยเพราะถ้าเกิดเขาก็อยากจะอยู่บ้านมากขึ้นนะคะตัวผู้เหล่านี้นะฮะทีนี้อย่างที่บอกแล้วในลักษณะของการจัดการเรื่องการผ่าตัดนะคะต้องมี perioperative antibiotic นะคะก็คือให้ยาต้านจุลชีพก่อนทำการผ่าตัดอันนี้จะมีโปรโตคอลอยู่แล้วนะคะหรือกระทั่งว่าการทำายาระงับปวดนะคะการระงับการอักเสบก็ต้องใช้ multi-modal มัตติโมเดลนี่คือใช้หลายๆอย่างร่วมกันนะจ๊ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นช่องปากเร็จเนี่ยเจ็บมากต้องมีวิธีการนะคะคุณหมอต้องไปเปิดดูในเรื่องเพนะะเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวไหนป่วยทําไงนะคะตัวไหนป่วยก็ต้องตามหาให้ได้ว่าอะไรเป็น secondary infection นะคะตามหาถ้าเป็นสองโรคร่วมกันก็ตามหาเนื้อง,งอกตามหามะเร็งนะคะ ถ้าช่องปากอักเสบมากอย่าลืมเรื่องถอนฟันหมดปากถอนฟันให้หมดปากนะฮะถ้าเกิดเป็นโลหิตจางนะฮะก็ต้องหาให้ได้ว่าเป็น Direct i r e รกเป็น n o n a t i จน bone marrow คือไปวอลเมโร่แยหรือเปล่าหรือว่ามี secondary infection ของ m i c r o p a s m m h h e m o p h l l s s เป็นปรดพลาซัยของแมวต้องหาต้าเจอนะคะโดยสรุปวันนี้นะคะ,ะการวินิจฉัยการจัดการ แมวที่เป็นรีโทรไวรัสทั้งหลายเนี่ยจะต้องดูเป็นตัวตัวกอไก่เป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ขอไข่เป็นอย่างนี้งี้ต้อง treat each cat as individual นะคะอันที่2ก็คือต้องพูดกับเจ้าของให้เข้าใจก่อนนะฮะว่าเรื่องการทดสอบเป็นไงทดสอบแล้วฉีดวัคซีนหรือทําอะไรต่อไปนะคะอันที่3ก็คือการแปรผลเมื่อกี้บอกไปแล้ว p o i o ฟแครเป็นไงนะฮะ regression abortion abortive progression นะ หรือลาเทนเป็นยังไงต้องบอกกับเจ้าของให้ทราบนะครับมีวิธีการตรวจยังไงให้นั่นแล้วก็เวลาที่จะฉีดวัคซีนก็ต้องคุยกับเจ้าของด้วยว่า,อาตอนนี้พร้อมควรฉีดวัคซีนแ็้วควรฉีดวัคซีนนะครับแล้วการักษาบอกออปชันไปแล้วมีเป็นต้นนะคะก็สรุปว่าทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะเป็นลิวคิมเนนะ,ะด้วย <c oughs> ค ondition ที่แตกต่างกันนะคะมีอาการหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่ ให้คุณหมอตั้งหลักและคิดดีๆค่อยทาทีละสเต็ปนะค่อยๆดูหาโรคที่อยู่เบื้องหลังเขาแต่ละตัวเขาติดเชื้อไวรัสเหมือนกันแน่นอนแต่อาการเขาแต,ตากต่างการรักษาแตกตากกา่างกันนะคะก็อาจารย์ก็ขอขอบคุณนะฮะศูนย์โรคแมวที่อาจารย์ทําอยู่เพราะทำให้อาจารย์มีเคสมากมายนะ,ะแล้วก็พวกผู้วิจัยนะคะของโรคติดเชื้อสุขภาพแมวก็มีอาจารย์หลายท่านที่มาช่วยงานกันแล้วก็มีนิสิตด้วย แล้วก็ขอบคุณเจ้าของสตตัตว์ป่วยทั้งหลายที่ให้อาจารย์นะคะมีโอกาสได้รักษาแล้วก็ได้ศึกษาแม้เหล่านี้เพื่อมาเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ